สวัสดีครับทุกคนมาพบกับกินข้าวกับบูมนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเตอรองโคด้านะฮะร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นคุยซีนนะฮะแบบโปรเกรสซีฟก็คือมีความแบบสมัยใหม่นะแล้วก็เป็นร้านที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในเวลานี้พูดถึงอย่างมากนี่ใครพูดครับพูดถึงอย่างมากใครพูดลูกค้าผมเองทำร้านชื่อครอสแต่ยังไม่รู้จักเดี๋ยวไว้ถ่ายให้ดูคือร้านนี้เนี่ยผมเปิดขึ้นมาผมถามลูกค้าทุกรอบว่ามีอะไรช่วงนี้ที่แนะนำให้ผมไปทานไหมครับผมจะหาวันไปทานอาหารมื้อใหม่ๆด้วยผมถามลูกค้า100คนประมาณ70คนบอกให้มาร้านนี้ผมก็เลยแบบมากับพี่บูมเมื่อกลางเดือนที่แล้วกินเสร็จปุ๊บก็ถามคุณปูนครับขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับเราถ่ายรายการร้านนี้ได้ไหมฮะเขาบอกว่าห้องน้ำมีเท่านี้ค่ะไม่ใช่นั่นคนละถ่ายกันอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าโอเคครับผมแล้ววันนี้พวกเราก็มากินรอบที่2แล้วนะฮะแล้วอยากจะบอกว่าโอ้ฝีมือของร้านนี้เขาโหดจริงนะทุกคนแล้วก็อยากจะให้มาลองกันและนี่คือกินข้าวกับบูมเจอไหมไอ้ตัวนั้นบูมเห็นแล้วใช่ป่ะยังวันๆพี่แปรหาแต่เต่าปุ้งแต่เต่าไอ้ตัวนี้มันชอบแอบหาไม่เจอสวัสดีค่ะเดซี่ที่รักสวัสดีกลัวหัวโหดเลยหัวโหดแหมไม่ต้องกลัวแนะนำให้รู้จักนะฮะทุกคนนี่คือเดซี่นะฮะเป็นเต่าที่บ้านผมเองจริงๆมีอีกตัวนึงด้วยนะฮะไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าบราวนี่ตอนนี้น้องเต่าคนนี้ก็อยู่กับเรามาประมาณสักเดือนนิดๆแล้วโอ้ยป้ารักมากพามาอาบน้ำทุกเช้าสำหรับอาหารนี่ก็คือเนี่ยเต็มบ้านย่ากินยังไงก็ไม่หมดไปแล้วสำรวจโลกกว้างบายสวัสดีคุณแม่ฮัลโหลเราต้องเอามิกกี้ออกก่อนเราออกไม่ได้มิกกี้ you get in the way bye มิกกี้คนขับรถส่วนตัวของผมได้เงินเดือนปะได้เบี้ยเลี้ยงเจอเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกันทุกคนร้านอาหารที่เราจะไปในวันนี้เป็นร้านที่พิเศษมากๆจริงๆเราแอบเคยไปกินร้านนี้มาแล้ว1รอบแล้วแต่ว่าแบบเราไปกินมาเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันต้องถ่ายต้องถ่ายจริงๆมันอร่อยเดี๋ยวขอขับรถก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านไปเลยไปได้เท่านี้นะคะเรามาถึงแล้วครับทุกคนวันนี้ร้านอาหารที่เรามากินนะฮะเขาตั้งอยู่ที่อาคารสินธรนะครับเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่เลยหิวยังหิวสวัสดีครับ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 ครับมาพบทีมวันนี้ใช่เราเฝ้ารอร้านนี้มานานแล้วเมื่อกี้พี่บุ๋มเกิดนำไปให้แล้วบอกว่าร้านนี้เรามากินไปแล้วรอบนึงใช่เมื่อไม่ถึง2อาทิตย์ที่แล้วใช่โอเคทุกคนร้านที่เรามาอยู่วันนี้นะฮะคือร้านชื่อว่าโคด้าเป็นร้านอาหารไทยนะแต่ว่าเสิร์ฟแบบโมเดิร์นคุยซีนอ่ะเป็นแบบต้องใช้คำว่าโปรเกรสซีฟไทยคุยซีนโปรเกรสซีฟใช่แล้วโปรเกรสซีฟนี่มันแปลว่าอะไรครับพี่บอมแปลว่าอะไรอ่ะจริงๆไม่หยิบอย่างเงี้ยหรอจริงจริงโปรเกรสซีฟพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะใช่โปรเกรสมีโปรเกรสไงไม่ได้เป็นอาหารไทยที่เอาความดั้งเดิมของอาหารไทยมาเสิร์ฟใช้โมเลกุล่าใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยบางจานแล้วก็เหมือนรีอาร์เรนจ์อาหารนั้นใหม่แยกองค์ประกอบมาแล้วก็ประกอบกลับไปใหม่ในรูปแบบของเชฟที่เชฟตั้งใจใช่ประมาณนั้นแหละทุกคนเอาเป็นว่าเข้าใจแหละนะก็เจ้าของร้านเนี่ยคือเชฟแท็บกับคุณปุ่นซึ่งเป็นแฟนกันเชฟแท็บเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็ฝึกปรือฝึกวิชามาจากร้านอาหารต่างๆนี่นั่นนู่นจนเหมือนแบบวันนี้เขาก็อยากเอาเมนูที่เป็นแบบเรื่องราวชีวิตตัวเองอ่ะแบบตัวเองเคยไปกินอะไรมาไปเจออะไรมาตอนเด็ก
ผู้ใหญ่อากงอาม่าคุณพ่อคุณแม่ทำอันนั้นอันนี้ให้กินก็เลยจำรสชาติแล้วก็มาประดิษฐ์อาหารวันนี้ที่เราจะทานกันใช่จริงๆอาหารวันนี้เรายังไม่เคยกินนะเพราะว่ารอบที่แล้วที่เรามามันเป็นอาหารอีกชุดนึงเอาเหรอวันนี้มันเป็นอาหารชุดใหม่หมดเลยอ๋อเขาเปลี่ยนเมนูเขาเปลี่ยนเมนูหมดเลยคือเราประทับใจในครั้งที่แล้วมากๆเรารู้สึกว่าถ้ามากินอาหารชุดเดิมครั้งที่แล้วเราจะรู้สึกว่าอาจจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าเหมือนครั้งแรกที่เรามาผมก็เชื่อว่าคำว่าอร่อยที่ผมพูดแม่งน่าจะใช้ได้ตอนท้ายกินอีกรอบนะงั้นเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะไปร้านคุณอ่ะฮะร้านถ้าจะกินผมอ่ะคอร์สเนี่ย2เดือนใช่ไหมไม่ได้มันไม่ได้อะไรเลยจริงๆเรารับน้อยแค่นั้นเองไม่ได้ขายดีอ๋อโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มคอร์สโดยมีอามิบูชก่อนนะฮะตัวอามิบูชนี่เขาจะเสิร์ฟมา3อย่างนะทุกคนเริ่มจากอันแรกอันนี้ก่อนที่มีคาเวียร์อยู่ข้างบนนะฮะเขาบอกว่าอันนี้จะเหมือนกับหลนอาหารเขาดูหน้าตาสวยงามมากใบมะกรูดขึ้นมาก่อนมันคือหลนเลยเว้ยแต่แบบแป้งข้างนอกมันกรอบๆแล้วมันมีความเค็มจากคาเวียร์ด้วยเออแล้วมันก็แบบครีมแต่เป็นรสชาติที่ที่หล่นนะเออหล่นแล้วก็รู้คือถ้าเขาไม่บอกว่ามันคืออะไรเขามาวางไว้แล้วเรากินเลยก็รู้สึกเลยว่าเป็นหล่นแน่นอนอันนี้2เป็นสีเขียวๆแบบนี้เขาเรียกมันว่าอะไรนะเมี่ยงมันเป็นเมี่ยงเมี่ยงปลาเท้ามันคือเมี่ยงเหรอเมี่ยงปลาเท้างงปะเมี่ยงกับปลาเท้าอ่ะกินชิมลงไปหวับไม่ต้องคำกลิ่นแบบแนวใบชะพลูเนี่ยคือมาเลยแต่แทนที่เป็นกุ้งก็เป็นปลาแทนแล้วก็มีมะพร้าวด้วยแล้วก็มีมะนาวด้วยแล้วมันไม่เปรี้ยวไปไม่ได้หวานไปด้วยถ้าบางทีเมี่ยงคำเรากินมันจะออกหวานๆน้ำมันหวานๆอันนี้มันไม่หวานมันเปรี้ยวหวานๆกำลังดีไม่น่าเชื่อว่ะทุกคนหน้าตาไม่ใช่อาหารไทยเลยแต่กินเข้าไปนี่คือไทยแท้ทุกคน6คนพูดเหมือนกันว่าไทยแท้เจนไม่เคยกินเมี่ยงคำได้เลยนะมันจะเหม็นเขียวอะแล้วอันนี้เป็นไงอร่อยหน้าตาเขียวอย่างเดียวแต่ที่เหลือไม่มีความเขียวเลยถูกสปอยด้วยเมี่ยงคำไฮโตเมี่ยงคำพอดีพอดีคือต่อไปนี้คือกินเมี่ยงคำยากแล้วคุณพลิเตรียมตัวนะเมี่ยงคำต้องเป็นที่นี่เท่านั้นเปลืองนะกินเมี่ยงคำต้องไฟดิเน็งนะธรรมดาตลาดไม่ได้ตลาดสี่มุมเมืองไม่ได้แล้วเขาบอกว่าอันสุดท้ายเนี่ยจะเซอร์ไพรส์สุดเพราะอันนี้คือข้าวเหนียวไก่ย่างมีน้ำจิ้มแจ่วแน่ๆมีน้ำจิ้มแจ่วแน่ๆข้าวคั่วคือชัดมากแล้วก็มีแป้งขอบกรอบข้างนอกอ่ะมันก็คือข้าวเหนียวอ่ะแต่ว่ามันทำอยู่ในรูปของเวเฟอร์ตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่แบบอะไรที่มีเนื้อมีหนังแล้วนะมีเนื้อมีหนังฟรีเมมเมนูนี้ทุกคนเขาให้ชื่อว่า Everything Tiger Prawn นะฮะมันคือกุ้งลายเสือเอามาเสียกับกระทะซอสที่ราดนี่เขาบอกว่ามันจะเป็นซอสออกแนวน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นสูตรเฉพาะของคุณแม่ของเชฟที่มีการใส่สับปะรดลงไปด้วยข้างบนที่เห็นเป็นครัสต์กรอบๆนี่คือข้าวเกี๊ยวกุ้งที่ทำจากมันกุ้งแล้วก็มะเขือเทศนะคุณชาคิดครับเป็นไงฮะไม่กินเลยลองชิมไหมมันคือกุ้งเผาอะอย่างนั้นแหละมันคือกุ้งย่างคือกุ้งย่างโหดูปลากรายในตาของเขามันรสชาติเป็นยังไงหอมหอมคือกุ้งมันหวานอยู่แล้วแล้วก็มีมันกุ้งแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดหน่อยกุ้งเผาแล้วจิ้มซีฟู้ดกุ้งเผาแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดความสุกมันพอดีมากเลยอ่ะคือเนื้อมันไม่เหนียวใช่แล้วก็คือกุ้งอ่ะมันไม่ได้สายใหญ่มากเนื้อมันเลยไม่ได้กรอบแบบแข็งมากๆมันทำให้เป็นเท็กเจอร์ที่นุ่มๆหน่อยนุ่มกำลังดีนุ่มแบบไม่เละอ่ะแต่งงที่เขาใส่มะเขือเทศมาแล้วมันก็เข้ากันด้วยนะมันเหมือนคล้ายๆมีความกุ้งบาร์บีคิวนิดหน่อยเขาบอกว่าใส่นี่ด้วยไงสับปะรดสับปะรดมะเขือเทศกุ้งบาร์บีคิวเห็นป่ะพวกเราแม่งก็มโนเก่งเนี่ยเชฟอาจจะไม่ได้คิดขนาดนี้ก็ได้นะแต่เราไปแล้วตอนนี้ไปแล้วจานนี้นะฮะทุกคนเห็นแบบนี้มันคือซุปนะฮะเดี๋ยวเขาจะเอาซุปมาราดขอบคุณครับนี่โหดูดีมากๆทุกคนอันนี้เป็นซุปปลานะฮะอันนี้ค่ะนี่เราทำความรู้จักเจ้าของร้านหน่อยคุณปุณเจ้าของร้านโคโอนสวยเจ้าของร้านที่สภาพแบบไม่ไหววันนี้ทำงานหนักมากค่ะฟูลี่บุ๊กไงต้องจะนิดนึงพี่บูมมาก็จะฟูลี่บุ๊กละค่ะขอบคุณครับขอชิมก่อนชิมเนื้อปลาพร้อมซุป
มันมีความคลีนคลีนดีเนาะปลามันสุกพอดีมันเลยทำให้ตัวปลามันชิลวี่ได้เคี่ยวนิดนึงด้วยแล้วก็มีความมันมีความนุ่มๆหอมๆของตัวปลาอร่อยรู้สึกว่าจานนี้จะเป็นตัวเหมือนแบบรสชาติเขาไม่ได้จัดมากมาอ่อนๆอ่อนๆให้เหมือนกับล้างพาเลตเตรียมที่จะเข้าสู่เมนจานเมนูที่รสจัดรสจัดกว่านี้จานต่อไปหรูหรามากเห็นตรงกลางไหมนั่นคือโกลเด้นออสเตราคาเวียร์นะฮะไม่ใช่คีนัวนะอย่าดูผิดจานนี้จะเป็นไข่ตุ๋นนะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าอินสไปเรชั่นเขาเอามาจากปูผัดผงกะหรี่เพราะว่าคุณแม่ของเชฟแท็บเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เขาทำอาหารชายซีฟู้ดแล้วเมนูขายดีอันดับหนึ่งคือปูผัดผงกะหรี่เขาก็เลยเอามาทวิสต์ใหม่ปูผัดผงกะหรี่มีอะไรบ้างมีปูมีไข่มีผงกะหรี่ไข่ก็คือกลายเป็นไข่ตุ๋นปูเป็นปูนึ่งมาอยู่ข้างบนแทนใช่เราใช้น้ำสต๊อกปูในการทำไข่แล้วก็ส่วนผงกะหรี่ก็คือตัวคีนัวข้างบนเขาใส่เป็นเฮอร์ผงกะหรี่ไว้แล้วไปคั่วให้มันแบบกรอบสกรอบเป็นสไปซ์กลิ่นผงกะหรี่แล้วก็มีใบจากผงกะหรี่ด้วยปูผัดผงกะหรี่กินยังไงก็ได้มันมีรสชาติที่ปูผัดผงกะหรี่ต้องมีครบทุกอย่างพอคีนัวมันกรอบๆเจอไข่นุ่มๆแล้วเข้ากันเป็นเรื่องที่ดีคือปกติปูผงกะหรี่มันจะไม่กรอบไงแต่เขาใส่คีนัวเพื่อให้มันแบบกรุบๆกรอบๆเป็นเท็กเจอร์ที่สนุกๆขึ้นไอ้คาเวียร์นี่มันทำให้มันรู้สึกทะเลเค็มๆหอมๆไว้นั่นนะไอ้เมนูไข่ตุ๋นนี่คือเป็นเมนูแอดออนนะทุกคนใช่ครับต้องคนละกี่บาทคนละ600บาทโอ้จะได้อันนี้ออกมาถามว่ามันดุมั้ยมันก็ดุแต่ว่าถ้ายังไม่เคยกินอ่ะมาลองได้มันก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกๆดีคือจริงๆพอดูคลิปนี้มันจะเสียอย่างนึงตรงเราเหมือนกับเราสปอยไปแล้วมันคืออะไรใช่ๆๆมันจะรู้สึกแบบไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆรสชาติมันยังพอทำให้ตื่นเต้นได้ผมว่านี่เมนูถัดมานะฮะขออนุญาตเล่านะคะอันนี้จะเป็นเมนูเราเซชวนโคพาสต้านะคะเป็นเมนูที่เชฟแท็บเสิร์ฟนานที่สุดก็คือ2ปีครึ่งค่ะแล้วก็เป็นเมนูเดียวที่เชฟแท็บยืนหยัดมากๆว่าจะไม่เปลี่ยนไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเมนูมาหลายทีนะคะแกก็จะบอกว่าแกขอเก็บอันนี้ไว้นะคะถ้าอยากกินเมนูนี้นะทุกคนก็ต้องรีบจองแล้วก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเมนูนะเรายังไม่ได้พูดเลยว่ามันคืออะไรอันนี้คือมันคือพาสต้าเย็นแหละทุกคนแล้วข้างล่างมันเป็นเนื้อคัมบาจิป่ะคัมบาจิคัมบาจิหรือฮามาจิตัวใหญ่กว่ากันคัมบาจิกับฮามาจิอ๋อจริงๆไซส์มันไม่หนีกันมากนะแต่ว่าเหมือนคัมบาจิมันจะเป็นแอมเบอร์แจ็คถ้าเป็นฮามาจิเป็นเยลโล่เทลคือตัวนี้เนื้อตัวนี้มันจะเฟิร์มกว่าฮามาจิจะหนึบกว่าแล้วเขาไปไดเอท2วันทำให้ตัวปลามันค่อนข้างแบบเด้งๆผมจำได้ที่เราที่กินอ่ะมันเด้งๆเลยข้างบนเขาใส่ผักอะไรไม่รู้ที่มันแบบแอปเปิ้ลใช่ป่ะแอปเปิ้ลเขียวใช่ป่ะแอปเปิ้ลเอาเป็นไงครับคุณเหมือนเดิมฟีลเหมือนหมี่เย็นอ่ะที่มันออกจีนๆด้วยญี่ปุ่นหน่อยๆจีนๆหน่อยๆอ่ะมันลงตัวมากๆแหละมันมีกลิ่นกระเทียมกลิ่นเออมันแล้วมันเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วหวานๆนิดนึงมันเผ็ดๆหน่อยด้วยแล้วปลามันก็ค่อนข้างแบบนุ่มๆแน่งๆแบบโอ้มาลองเองก็อร่อยเลยเอามาชามนึงไม่รู้จะติดรู้สึกเหมือนกันเอามาชามนึงเอามาชามนึงอันเนี้ยมันเป็นพาสต้าที่แบบต้นๆในใจเลยนะตั้งแต่วันที่มากินวันนั้นอะเป็นแบบถ้านึกถึงคำว่าพาสต้าหรืออะไรเงี้ยแม่งร้านนี้แม่งจานนี้แม่งคือจานต้นๆในใจขอบคุณครับนี่อันนี้เป็นเมนหนึ่งของเรามาแล้วนะฮะเป็นเป็ดนะครับทุกคนนี่ดูสีความชมพูของเป็ดวันนี้ของเราดูดีมากมากนี่ครับวันนี้ครับพี่แท็บของเรานะฮะนี่คือเชฟแท็บสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพิ่งได้เจอหน้าเจอตากันนะฮะแรงงานน้อยครับเลยก็ต้องเข้าไปทำเองโอ้โหปะทุเชฟพี่แท็บของเราเนี่ยนะคือผมเจอตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วเขาเป็นแบบผมพูดไงดีเขาเป็นเชฟที่ถ่อมตัวมากเลยในความรู้สึกเราสุภาพมากๆคือมาที่แล้วก็เป็นแบบนี้นะบุคลิกอาจจะไม่เหมือนกับถึงที่เป็นนะแต่คือแบบมาถึงแล้วแบบสวัสดีครับเสียงแบบได้มากชิมเป็ดของเขาหน่อยเป็นไงหืบด้านนี้กินไปแล้วมากกลิ่นดีมากแล้วหนังกรอบตัวซอสเป็นซอสน้ำตาลสายแดงกับนักจูมีโพชแพร์มีมันน่าสนใจตรงที่มีอัลมอนด์พิวเร่สีขาวๆเนี่ยกับโพชแพร์ที่แบบหั่นมาสไลด์บางๆนะชอบเหลือเกินซอสข้นๆแบบเนี้ยตอนคุณสอนผมทำอาหารน่ะลูดช้อนไปดิลูดช้อนจนกว่ามันจะได้แล้วมันดีเปล่ามันดีมันดีมันดีต
้องพูดอะไรเพิ่มไหมไม่ต้องพูดอะไรแค่นี้พอแล้วเออแค่นี้พอแล้วอร่อยคืออร่อยเข้าใจอะไรยากจริงๆมันก็เหมือนกับที่เชฟเขายอมรับนะคือมันก็จะบอกว่ามันไทยมันก็ไม่ไทยมากโอ้เราจะพูดคำนี้เลยเหนื่อยหน้าขึ้นมาพูดคำว่าผมก็ยังงงเหมือนกันครับมันจริงหรือมันไทยเป็ดมันดีมากคือหนังมันยังแบบกรุบคริสปี้นิดหนึ่งแล้วเนื้อมันก็นุ่มมากมันเหลือจะทำให้จานนี้มันดูแบบอร่อยไม่ยากก็ได้เพราะว่าเป็ดมันแบบโอเวอร์ไปมากๆมันดีมากใช่ๆๆองค์ประกอบมันคล้ายๆรวมกันคล้ายๆยำเป็ดย่างเนี่ยยำๆแบบเผ็ดๆหน่อยนะมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มโอเคครับผมมาถึงเมนคอร์สของเราในวันนี้นี่คาโกชิมะวากิวนะฮะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็จะเป็นจานปลานะครับเขาเสิร์ฟมาแปลกมากเลยจานนี้คือจะมีโอเคเป็นเนื้อเทนเดอร์ลอยน์เสิร์ฟคู่กับซอสแล้วก็จะมีมันฝรั่งทอดอยู่ข้างๆที่เป็นฟูๆเนี่ยแล้วก็เขียวๆนี่เขาบอกมันคือแอปเปิ้ลขออนุญาตกินทั้งหมดรวมกันแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรนะทุกคนเขาใส่เบซิลด้วยในซอสบิจูของเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาใส่เลือดด้วยกินแล้วมันฟิลเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนาะก็มีนิดๆให้รู้สึกได้แต่จริงๆกลิ่นหลักๆมันคือกลิ่นบีฟจูแหละกลิ่นเคี่ยวของซอสกลิ่นคาราเมลไลซ์ของเนื้อที่มันเยอะแต่มันจะมีกลิ่นบางๆที่แบบเป็นกลิ่นแบบเหมือนน้ำตกแล้วคาโกชิมะวากิวเนี่ยเดาว่านี่น่าจะเป็นแบบ A4 A5 ที่มันเยอะหน่อยใช่เพราะเป็นเทนเดอร์ลอยแล้วมันก็ยังเยอะอยู่ดีเอออร่อยมากเลยใช่นุ่มชอบพาร์ทนี้ที่สุดแล้วเทนเดอร์ลอยเนี่ยชอบของแพงเลยตัวเนื้อความสุกคือแบบกำลังดีกลิ่นก็ดีใช่เออแล้วก็มีเครื่องท่องเครื่องเทศเปรี้ยวหวานจากแอปเปิ้ลเขียวมีกรอบๆข้างบนหน่อยมีโอ้มันอะไรมั่วหมดอร่อยส่วนตัวปลาเขาทำเหมือนจะทำเรียนแบบพริกขิงปลาดุกฟูวะใช่ข้างบนมันเป็นเครื่องพริกขิงเหมือนผัดพริกแกงอ่ะใช่แต่ว่าตัวปลาข้างล่างก็จะเป็นปลาที่เหมือนแบบย่างมาให้มันสุกพอดีผิวข้างนอกมันจะค่อนข้างคลาสเลยข้างในจะยังนุ่มๆอยู่แต่มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าข้างล่างเขาใส่มาเป็นเหมือนกับครีมซอสที่มันแบบข้นมากๆเป็นเหมือนเฮฟวี่ครีมอ่ะครีมที่หนักๆหน่อยโอเคตอนนี้เราเดินทางมาถึงของหวานของเราแล้วนะฮะทุกคนคือร้านนี้มันจะมีลำดับขั้นตอนในการเสิร์ฟที่แปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงใช่เมนคอร์สเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเมนดิเซอร์ก็คือเป็นของหวานก่อนซึ่งของหวานของเราวันนี้เป็น everything ใบเตยซึ่งทั้งหมดในจานนี้จะเกิดจากใบเตยหมดเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากกินอันนี้เสร็จปุ๊บเขาจะเสิร์ฟ after meal เป็นเหมือนกับจานปิดท้ายอีกทีนึงแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามา everything ใบเตยก่อนอันนี้คือทุกอย่างคือใบเตยมีโมจิใบเตยมีขนมเปียกปูนรสใบเตยมีมูสใบเตยมีแป้งกรอบใบเตยมีไอศกรีมใบเตยเปียกปูนไปรวมกันแล้วใบเตยใช่แต่มันจะมีความผสมกะทินิดนึงแล้วไม่แบบรสชาติออกไทยๆเนาะออกกินหมดแล้วขอบคุณมากขอบมากอ่ะเออนี่มันมนุษย์ใบเตยคือตอนเด็กๆนะถ้าเป็นงี้แล้วเราก็จะกินอะไรก็จะสั่งแต่อันที่มีใบเตยเออขนมปังสังขยาใบเตยยาโรใบเตยอะไรเอะมีใบเตยกินใบเตยหมดแล้วพอมันมีเท็กเจอร์ครบๆนะเออมีกรอบมีหยุยหยุยมียืดๆมีไอติมหมายถึงแบบโมจิโมจิยืดๆแล้วก็มีกรอบรอบแล้วมูสนุ่มๆเออมีข้าวพองกรอบๆอร่อยรสชาติโดยรวมมันไม่ได้หวานเกินไปด้วยมันกำลังดีและจบจากของหวานนะฮะก็จะมาถึง after meal ก็คือข้าวต้มเป็ดว่ะทุกคนอยากบอกว่าข้าวต้มของเขานี่เขาต้มจนมันบานกำลังดีเลยนะผมชอบกินข้าวต้มบานๆมากเลยแบบบางที่เป็นแบบข้าวสวยแล้วก็ตักน้ำซุปใส่ลงไปไม่ได้อะไม่ได้โอ้พริกไทยเยอะๆหน่อยนะแล้วก็เนื้อเป็ดมันจะมีความสโมกมีไอตัวเลือดเป็ดหั่นเต๋าลงไปกินแล้วได้เท็กเจอร์แบบกรุบอร่อยดีเติมได้ไหมทำได้หรอเติมได้เติมได้จนกว่าจะอิ่มเติมได้กว่าจะอิ่มหรือไม่ก็หมดมาแล้วเรียบร้อยโชคดีสุขีวันเกิดจึงเกิดให้สมดังฝันให้สุขสมดังฝันไฟเอเนอร์จี้มาเต็มทุกวันทุกคืน Happy Birthday Happy BirthdayI'm not afraid to die.
จี้มาเต็มที่ฐานแล้วเป่าเลยครับผมเป่าแล้วเขาจะไม่หยุดนะให้เป่าเป็นกุศโลบายครับผมไม่กระจายครับผมมีความสุขมากๆครับผู้สาวลูกเกิดขอบคุณครับร่างกายแข็งแรงครับผมครับขอบคุณครับน่ารักมากครับขอบคุณนะครับและเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดของมิวนะฮะทุกคนก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์มิวในคอมเมนต์ด้วยนะฮะขอบคุณครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะฮะของของมื้อนี้โอ้โหกินกันนานเหลือเกินวันนี้มันแบบว่าอีเวนต์มากมายใช่มันมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดสำหรับเรสเตอรองโคด้าวันนี้ต้องถามคำถามเดิมว่าเมนูไหนชอบสุดเริ่มจากเชฟกุลให้อะไรดีครับของคุณวันนี้ที่ชอบที่สุดจะเป็นตัวอเมบูสทั้ง3ตัวเลยคุณรู้สึกว่าจริงๆพวกมันเป็นการนำเสนออาหารไทยที่กินง่ายบางที่ของบางอย่างมันกินยากอ่ะอย่างแบบตัวเมี่ยงคำอย่างเงี้ยแต่พอมาที่นี่กินเข้าไปแล้วคนอาจจะอยากไปลองกินตัวของจริงที่มันเป็นเมี่ยงคำจริงๆอ่ะที่มันกินใช่คือเขาทำของที่มันกินยากให้กินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยสุดยอดคือมีหวานจริงๆมึงชอบไข่ตุ๋นนะแต่พอมีเค้กอันนี้มึงชอบอันนี้เลยคือเหมือนกับมันเป็นวันเกิดแล้วรู้สึกว่าแบบเราอยากจะมางานวันเกิดที่นี่ได้มันไม่เกี่ยวกับอาหารแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเราชอบเรื่องนี้ได้ในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือน experience เป็นเหมือนใช่เราอยากให้ทุกคนมาจัดวันเกิดปีหน้าคุณก็จำไว้นะวันนี้คุณให้อะไรครับวันนี้ผมให้โคพาสต้าก็เหมือนรอบที่แล้วผมรู้สึกประทับใจอันนี้มากเลยแล้วผมก็ยังคิดตลอดว่าเฮ้ยรอบนี้ที่มาเขาเปลี่ยนเมนูอ่ะมันจะยังมีอยู่ไหมเนี่ยแล้วมาถึงแล้วพอเปิดเมนูแบบดีใจเลยยังมีอยู่อ่ะยังได้กินอยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคอมบิเนชันอ่ะมันดูอย่างที่ผมบอกอ่ะมันคือการเอาสปาเกตตี้มาราดซีฟู้ดอ่ะถ้ามันจะเอาคอนเซ็ปต์ง่ายๆที่เข้าใจได้นะแต่คือมันลึกกว่านั้นมากๆกลิ่นหลายๆอย่างมันคอมเพล็กซ์มันคอมพลิเคทแบบดีไปหมดเพอร์เฟคคุกของเส้นด้วยเป็นแอคเจอร์แฮร์ที่เพอร์เฟคคุกอ่ะมันไม่นิ่มไปแล้วก็ไม่ได้แข็งไปแล้วก็ปลาคามาจิข้างล่างก็มาในรูปแบบที่พอดีอุณหภูมิทุกอย่างมันแบบมันดีไปหมดในจานนั้นอะไรเงี้ยชอบมากเอามาชามนึงว่าไงเอามาชามนึงซื้อยอมซื้อแบบนั้นเป๊ะเลยแบบนั้นแบบไอ้ล็อกขอบน่าหลังจริงเขาต้องเป๊ะอ่ะพี่บอมมาครับพี่บอม everything ใบเตยของหวานเหรอเออของหวานมาแปะเข้าวินมาแปะมันมีทุก texture อยู่ในนั้นในความกรอบก็ยังมีความกรอบสองแบบในความหยื่อๆก็ยังมีแบบใบเตยไม่มีใบเตยอ่ะใบเตยกะทิเออข้าวเหนียวใช่มูสมีมูสมีไอติมโอ้ยทุกอย่างครบส่วนผมนะฮะหลังจากที่ประมวลผลแล้วนะวันนี้ให้เป็ดว่ะคือเอาจริงเมนูไอเมนูเป็ดสเต็กเป็ดของเขาเนี่ยมันเอาจริงมันไม่ค่อยไทยนะมันมีความผสมจีนจีนนิดหน่อยนิดหน่อยด้วยแต่ว่าเฮ้ยรสชาติมันลงตัวดีว่ะซอสเป็ดก็อร่อยตัวเป็ดก็แบบคุกกิ้งมาสุกกำลังดีกลิ่นหอมหนังค่อนข้างกรอบใช่นุ่มแล้วก็คอมบิเนชันที่ตกใจที่สุดคือแอลมอนด์พิวเรอ่ะขาวๆอ่ะมันครีมแอลมอนด์ครีมนั่นนะที่ใส่มาแล้วมาเพิ่มมิติความแบบนัตตี้ให้มันอร่อยขึ้นซึ่งโดยรวมแล้วผมว่าอาหารของร้านนี้แบบเป็นที่น่าประทับใจนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแบบแปลกใหม่ดีมีพรีเซนเทชันที่มันไม่เหมือนที่อื่นดีแล้วมันก็สำคัญเลยไม่ซ้ำใช่มันไม่ซ้ำกับที่อื่นมันก็ไม่ได้รสชาติจำเจใช่มันสนุกไปจริงๆรสชาติมันค่อนข้างครบในทุกๆคำใช่เปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มใช่ครบอ่ะกินแล้วไม่รู้สึกว่าเลี่ยนหรือแบบรู้สึกไม่ไหวแล้วจานต่อไปไม่ไหวแล้วอยากจะกินไปอีกกินไปอีกเรื่อยๆใช่ใช่ใช่โอเคดังนั้นวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเรสเตอรองโคด้านะฮะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ควรมาลองอย่างยิ่งห้ามพลาดตอนนี้ยังจองง่ายอยู่รีบหลังจากนี้ก็จะยากไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้แล้วแล้วเจอกันใหม่ในมื้อถัดไปกับกินข้าวกับบูมบายบาย